คำว่าปลีกวิเวกเนี่ยไหนลองอธิบายสิคำว่าปลีกวิเวกก็ต้องแยกเป็นคำไปเอาคำว่าปลีกก่อนนะปลีกก็คือหลบไปหลีกไปซ่อนเร้นหนีหายออกห่างไกลหูไกลตาผู้คนต่อมาก็คำว่าวิคำเดียวมาจากคำว่าวิเศษวิโสวิจิตพิสดารวิมานส่วนตัวต่อมาก็คำว่าเวกเวกมาจากคำว่าวาหรือวาหะอยู่ไม่ไกลถึงจะหนีไปไกลแต่ก็ยังมีคนที่รู้ใจอยู่ใกล้ๆแค่วาสองวาโอ้ยพ่อมหาสมุทรยิ่งฟังยิ่งปวดกะโหลกสรุปให้ฟังเร็วๆเข้าเถอะเอ้าปวดกะโหลกดีกว่าปวดต่อมลูกหมากนะ